าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมีชุดข้อมูลสำคัญจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยยอมรับจริงๆครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย33คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการพาแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วเป็นเหตุให้ติดโควิด19ปลายทางนี้จะเอาผิดได้ไหมมีตำรวจเกี่ยวข้องมากมายขนาดไหนติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับเป็นที่รู้กันว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้โควิด19หวนกลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่นั่นคือการลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยใช้ช่องทางธรรมชาติติดชายแดนเมียนมาลอบข้ามแดนเข้าไทยจนเกิดข้อคำถามตามมาว่าขบวนการลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอาจจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเปิดทางให้ใช่หรือไม่ย้อนดูข้อมูลปลายปีที่ผ่านมามีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ให้ตรวจสอบและเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยในทุกระดับในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องสงสัยร่วมขบวนการลอบขนแรงงานเถื่อนเข้าออกไทยพร้อมงัดหลักฐานสำคัญทั้งแผนผังความเกี่ยวข้องตลอดจนเส้นทางการเงินของขบวนการนี้พบเรียกรับคนละ10,000ถึง 15,000 บาทและเมื่อเข้ามาได้แล้วต้องจ่ายรายเดือนให้เจ้าหน้าที่เฉลี่ยรายละ500ถึง 1,000 บาทด้วยพบทำมานานร่วม1ปีเราก็จะได้ถึงนายพลได้ถึงหน่วยงานราชการในระดับ41ขึ้นไปนะครับขอเวลาเรานิดนึงเพราะว่าชาร์จที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งระบบทั้งจังหวัดเลยนะครับผ่านพ้นปีใหม่ได้ไม่กี่วันล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งโต๊ะแถลงพร้อมนั่นเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ33รายหลังมีข้อมูลยืนยันชัดว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการขนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในจำนวนนี้พบเป็นตำรวจ20นายยศสูงสุดระดับรองผู้บังคับการเตรียมเสนอตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วน8คนซึ่งเป็นเครือข่ายที่นำเข้าแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเตรียมยื่นศาลขอหมายจับในสัปดาห์หน้าหลังมีหลักฐานมัดแน่นว่าเราพบพยานหลักฐานเด่นต่างๆเราก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบละเอียดต่อไปนะครับให้เขามีโอกาสได้ชี้แจงเลยครับหมายถึงจากพยานหลักฐานที่พบในขณะนี้มีตำรวจบางคนที่อยู่ในตัวขบวนการลำเลียงเลยไม่ใช่แค่ปล่อยปากละเลยใช่ไหมคะก็ถือว่ามีนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีส่วนร่วมนะขบวนการลำเลียงด้วยนะใน33คนนี้มีตำรวจเกี่ยวข้องกี่รายประมาณ20กว่ารายกว่า20รายเป็นระดับก็มีทั้งสัญญาบัตรและชั้นประทวนนะสูงสุดนี่คือระดับไหนพอบอกได้ไหมครับก็ที่เกี่ยวข้องที่ทั้งอาจจะเป็นอาญาปกครองวินัยก็สูงสุดก็น่าจะเป็นรองผู้กำกับส่วนในพื้นที่อำเภอแม่สอดและจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างการสอบสวนเชื่อว่ามีพฤติการคล้ายๆกันกับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยตอนนี้กระบวนการต่างๆได้หยุดชั่วคราวซึ่งได้พยายามรวบรวมพยานหลักฐานที่มีในอดีตมาประมวลเพิ่มเติมอัญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงานขอบคุณพี่นุชอัญชลีนะครับชัดเจนนะตอนนี้ยอมรับแล้วว่ามีจริง33คนเดี๋ยวสาไปถึงว่าระดับสูงนั้นเป็นใครกันแน่มีคำสั่งมารองรับแล้วด้วยสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ